1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงส์เกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางสวทช.นะครับได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยบูรพาเดินหน้าหนุนโครงการ EECI นะครับถ้าคุณฟังจำได้ครับเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปประชุมในเรื่องนี้ที่ทางจังหวัดระยองนะครับซึ่งทางสวทช.ในวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน50หน่วยงานได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดในการที่จะมาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกระเบียงเขาเรียกว่าระเบียงนวัตกรรมเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EECI นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.เนี่ยก็พร้อมด้วยดร.วีรศักดิ์อุดมกิจเดชาท่านรองผอ.สวทช.นะครับดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐท่านรองผอ.สวทช.ในฐานะโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็ได้ไปลงนามความร่วมมือพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECI นะครับกับทางรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและก็คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับโดยมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรสถาบันการศึกษาลำดับที่15แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการลงนามความร่วมมือลำดับที่51ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและก็สถาบันการศึกษานะครับที่จะส่งเสริมพัฒนาโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EECI ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 เนี่ยนะครับตอนนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับครับก็เชิญไปพบกับท่านเลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยบูรพาเราเนี่ยเรามีจุดเด่นทางด้านไหนที่เราจะนำมาใช้ในการหนุนโครงการ EECI ครับครับผมว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาเกียรตินวัตเรียกว่าเกียรตินวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับครับก็ทั้งมหาวิทยาลัยบูรพานั้นมีความพร้อมแล้วก็มีจุดเด่นอยู่หลายด้านครับครับด้านหนึ่งเนี่ยเราเองเนี่ยเนื่องจากเราตั้งอยู่ในจังหวัดนะครับชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดในอยู่ในพื้นที่เลยในพื้นที่เลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิทยาเขตอีก2วิทยาเขตคือจันทบุรีแล้วก็สระแก้วซึ่งก็อยู่ใกล้กับระยองและจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นพื้นที่ของ EEC นะครับครับฉะนั้นก็เพื่อความที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็มีความเหมาะสมแล้วก็สะดวกนะหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการมีความร่วมมือกับสวทช.ในการดำเนินการโครงการนี้นะครับครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเรามีบุคลากรนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพาที่ก็มีหน้าที่อยู่แล้วในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมแล้วก็การเป็นบุคลากรนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวการกรเรื่องคณะวัตกรรมและความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ EEC ได้ครับมหาลัยเนี่ยมีการเรียนการสอนนะครับในแล้วก็การบริการวิชาการการวิจัยเนี่ยในหลากหลายสายสาขาวิชาครับซึ่งอาจเช่นแบ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3สาขาใหญ่ๆรวมนะครับก็เช่นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็วิทยามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีคณะต่างๆเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีทางทะเลคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะภูมิรัฐสารสนเทศแล้วก็คณะโลจิสติกส์เป็นต้นนะครับครับถ้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มีคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะศาสตร์ศิลป์คณะวิทยาศาสตร์เป็นต้นครับแล้วก็ด้านนุ่นศาสตร์สังคมศาสตร์ก็มีคณะที่สำคัญเช่นนะฮะคณะการจัดการและการท่องเที่ยววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ครับก็เมื่อไงเราก็มีเป็นมหาลัยที่คอมเพลนซีฟนะครับมีหลากหลายสายขาวิชาหน้าที่ของมหาลัยก็ต้องผลิตบุคลากรผลิตงานวิจัยผลิตนวัตกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกับส
สวทช.และก็ทางภาคเอกชนนี่ได้เป็นอย่างดีด้านนี้นะครับครับเรามีบุคลากรที่เป็นอาจารย์อยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด 1,300 กว่าคนอาจารย์เราก็เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยมีคุณภาพมีผลงานวิจัยนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยที่เราเองก็ทำอยู่แล้วบ้างแล้วในทางด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยการวิจัยที่ทางด้านเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในทิศทางที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับครับครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือEECI เนี่ยอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักๆของ EECI เนี่ยเขาจะเน้นไปที่3ส่วนก็คือส่วนของศูนย์กลางการวิจัยนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์พวกเทคโนโลยีชีวภาพรวมไปถึงศูนย์กลางในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทีนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยเรามีความถนัดทางด้านไหนหรือว่าเราจะสามารถที่จะเกื้อหนุนทั้ง3ส่วนนี้เลยได้เลยครับผมมองว่าอย่างยกอย่างเช่นทางด้านเรืออาริโพลิสนะครับทางด้านระบบอัตโนมัตินะฮะระบบโรบอติกนะครับหุ่นยนต์แล้วก็ทางด้านระบบอัจฉริยะเนี่ยครับเราเองเนี่ยเราก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะต่างๆซึ่งก็สนใจแล้วก็ทำวิจัยกันด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่เข้าไปร่วมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทางด้านถ้าเป็นแอเรียทางด้านพื้นที่ของไบโอโพลิสก็คือทางด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเราก็มีคณะต่างๆซึ่งคณะเกษตรเรามีเทคโนโลยีทางการเกษตรเรามีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเรามีวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ยกอย่างวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ในศาสตร์แก้วและวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์ที่จันทบุรีด้วยนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะพร้อมคนว่าอย่างนี้ทั้งพูดอย่างนี้นะถ้าพูดถึงด้านภูมิศาสตร์อยู่ที่ไหนมหาวิทยาลัยก็มีคณะภูมิศาสตร์ประเทศซึ่งก็มีความพร้อมทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับซิสต้าอยู่แล้วเช่นมหาวิทยาลัยโดยคณะภูมิศาสตร์ด้วยก็มีความร่วมมือในการทำงานมี MOU มีความเข้าตัวความร่วมมือกับซิสต้าอยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากอย่างในผู้แทนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะครับแล้วก็ภูมิศาสตร์เนี่ยก็พูดง่ายก็เข้าใจว่าทางสวทช.ก็พื้นที่ที่ขันหรือว่าก็น่าจะเป็นศรีราชาก็จะสะดวกรวบใกล้เคียงกับเรานะครับครับครับก็ถือว่าจะเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการทำวิจัยพัฒนารวมไปถึงส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมเดิมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราะข้อที่เข้าใจก็คืออย่างนั้นผมคิดว่าเขาต้องอย่างว่าตัว EECI เนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นพื้นที่ที่สวทช.จะมาดำเนินการเพื่อส่งเสริมการวิจัยแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมใช่ไหมครับครับที่เพื่อทำให้ประเทศเรานั้นมีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทางด้านรัฐตัวกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับโลกได้อย่างนี้นะซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากแล้วก็มาและบัวพาก็ถือว่าโชคดีนะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้มีโอกาสมาทำตรงนี้ครับในอนาคตเรามีการมีความคาดหวังยังไงครับกับความร่วมมือครั้งนี้ครับผมคิดว่าถ้าโดยในคุณภาพรวมๆนะครับผมว่าอย่างการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อพัฒนาโครงการนี้เพราะฉะนั้นนะแน่นอนนะผมว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะทางด้านนี้ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตEECIแล้วก็ใกล้เคียงนะครับครับทีนี้ก็การพัฒนา EECI หรืออะไร EECI นี่ก็จะสนองตอบต่อนโยบายของไทยแลนด์4.0ของรัฐอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยอาศัยนวัตกรรมงานประเทศชาติเนี่ยก้าวข้ามกับดักเรื่องมิโดกินคำอย่างเงี้ยนี่คือข้อสำคัญคือว่าที่มีรายได้ปานกลางนี่ในแง่ของพื้นที่เนี่ยผมว่าความเจริญก็จะเข้ามาในการลงทุนแล้วก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยทั้งประชาชนและก็ทั้งอุตสาหกรรมทั้งชุมชนเนี่ยก็จะมีความเจริญขึ้นในด้านต่างๆถ้ามองในแง่ของด้านมหาวิทยาลัยบุรพาเองเราก็ถือเป็นโอกาสดีของเรานะครับที่เราคาดหวังว่าเราจะได้มีบทบาทส่งเสริมช่วยเหลือให้การสนับสนุนโครงการของรัฐบาลด้านนี้อย่างเต็มกำลังในการเตรียมรองรับในโครงการเราก็ต้องเตรียมทั้งด้านการวิจัยการติดกำลังคนนะฮะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและก็วิสาหกิจชุมชนการนโยบายของรัฐนะครับครับเราจะต้องตอบโจทย์เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราคาดหวังว่าสิ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับครับครับมันจะมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางสถาบันการศึกษาอื่นๆด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่าสวทช.เนี่ยก็มีพันธมิตรทางการศึกษาที่ไปลงนามความร่วมมือเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น10-15 สถาบันด้วยกันใช่ใช่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเชื่อว่ามหาวิทยาลัยบุรพาเองก็จะต้องร่วม
ในการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับมาเลยเหล่านั้นผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าโจทย์นั้นมันต้องจะมาต้องมาจากอุตสาหกรรมต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็แล้วเรื่องใดที่ทางด้านมหาลัยความเชี่ยวชาญนะมหาลัยที่มีความเชี่ยวชาญแล้วโจทย์ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์บูรณาการไม่ใช่โจทย์เดียวที่สาขาเดียวนั้นคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐด้วยก็แม้กระทั่งสถาบันวิจัยของเอกชนครับเรากำลังร่วมกันเหมือนกันมันนั้นก่อนความร่วมมือก็คงไม่ใช่เฉพาะแค่มอบุรพากับสวทช.ก็มาอะไรด้วยกันสถาบันการศึกษาด้วยกันก็คงจะต้องร่วมกันทำงานทางด้านนี้ครับผมครับแต่ด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของคนในพื้นที่ดีอยู่แล้วว่าเขามีความต้องการอย่างไรอะไรยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับผมด้านนั้นด้านหนึ่งครับผมเพราะว่ามาอะไรบุรพาเองก็ทำงานกับทางหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอยู่แล้วนะครับเช่นอย่างเราก็ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเทศบาลแสนสุขนะครับนี่นั่นเราก็พยายามที่จะหลักดันร่วมทำงานร่วมในแสนสุขนี่ก็ต้องการจะสร้างสมาชิกนะฮะมันมาลัยบูรพาเองก็ได้ส่งอาจารย์ทางด้านคณะสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ไปให้การสับสนทางด้านนี้อยู่แล้วครับครับครับสุดท้ายครับอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังบ้างเชิญเลยครับผมคิดว่าโครงการของรัฐบาลเนี่ยนโยบายทะเล 4.0 เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาทำให้ประเทศชาติเนี่ยมีแผนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็แล้วจากทะเล 4.0 นี่ก็รัฐบาลก็ได้มีนโยบายที่จะสร้างระเบียบเศรษฐกิจก้อนสมทบผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเราทำได้สำเร็จในโครงการประโยชน์ของประเทศเราอย่างมากเพราะว่าระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี่คงจะเป็นศูนย์กลางเป็นฮับที่ทำให้ไทยเรานั้นเชื่อมโยงกับโลกต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางภูมิศาสตร์เราเองก็เป็นฮับอยู่แล้วประเทศไทยเชื่ออย่างนั้นนะครับครับมันถ้าเราทำได้เนี่ยคงทำให้ท้ายสุดเศรษฐกิจของเราก็จะต้องดีขึ้นแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็คงดีขึ้นตามนโยบายและความมุ่งหวังของรัฐบาลครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกธีรกุลพิสุทธิ์ครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนราชการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาครับที่กรุณามาให้ข้อมูลครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฟังดูแล้วนี่งานวิจัยนี่จะไม่ขึ้นหิ้งนะครับเพราะว่าจะตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมครับถ้าที่เขามีปัญหายังไงเนี่ยแล้วก็ส่งปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยทำการวิจัยมันก็จะตรงประเด็นที่เอาไปใช้ได้อันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับครับพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ